จะพาผู้ชมครับไปรู้จักร้านขายก๋วยจั๊บร้านหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากรสชาติความอร่อยกลมกล่อมถูกปากลูกค้าแล้วนะครับทางร้านเขามีเคล็ดลับในการดึงดูดลูกค้านะครับด้วยการใช้ภาชนะที่ทำจากกะลาครับนอกจากกะลาแล้วนะครับช้อนกระเกียบทำจากไม้แทบทั้งสิ้นแล้วก็ขายดีด้วยครับติดตามกับมือทำรวยครับคุณผู้ชมครับก๋วยจั๊บที่เสิร์ฟมาในชามกะลาดูน่ากินและเป็นเอกลักษณ์ของร้านก๋วยจั๊บที่มีชื่อว่าก๋วยจั๊บกะลาตระกูลหลีสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทั้งลักษณะของภาชนะควบคู่ไปกับรสชาติที่ถูกปากครับร้านก๋วยจั๊บร้านนี้อยู่ริมถนนสายตรังพัทลุงตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับมีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนตลอดทั้งวันส่วนความคิดสร้างสรรค์ใช้ภาชนะจากกะลามาจากแนวความคิดของเจ้าของร้านนะครับที่ต้องการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สร้างความแตกต่างเพราะนอกจากชามกะลาแล้วที่นี่ยังมีช้อนตะเกียบแก้วรวมทั้งหลอดก็ทำจากไม้ทั้งหมดครับมาเลยครับก็พูดถึงผมเป็นคนชอบเที่ยวนะชอบเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติแล้วก็ไปเห็นพวกกะลาพวกแก้วไม้ไผ่มันก็ดูสวยงามที่เขาขายเป็นของฝากนะเราคิดว่ามันน่าจะเอามาใช้แบบเป็น อุปกรณ์ในการเปิดร้านอะไรสักอย่างดีไหมก็คิดไปคิดมารังสรรค์เมนูใหม่เรื่องก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บถ้าทำเดิมๆเส้นมันเดิมๆมันเละๆเหนียวๆมันไม่เหนียวอ่ะมันก็ไม่ชวนกินผมไปเจอเส้นไทวาของก๋วยเตี๋ยวเชียงไฮกับก๋วยเตี๋ยวเสียงไรซึ่งจะขายมีแถวเยาวราชหรือภัตตาคารเท่านั้นผมก็เลยคิดว่าต้องเอาเส้นนี้มาจับรวมกันหรือว่าผสมผสานให้เป็นเมนูใหม่แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกธรรมชาติแก้วไม้ไผ่ถ้วยกะลาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าจะให้ความสนใจได้นะครับอาจจะเป็นคำถามขึ้นมาให้เราเป็นผู้ตอบได้จะมีคนสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงคำว่าตระกูลหลีคุณยายผมเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยแต่ท่านเสียไปหลายปีแล้วครับผมว่าในเมื่อเราทำธุรกิจควรจะเอาบรรพบุรุษมาเชิดชูครับก็เลยตั้งแบบก๋วยจั๊บกะลาตระกูลหลีสั่งของพัทลุงครับพอดีทีมงานเขาก็เป็นหมู่บ้านโอท็อปเกี่ยวกับเรื่องของกะลาหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีเกี่ยวกับกะลาตะกงตะเกียบอะไรมีหมดเลยครับช้อนซุปช้อนกาแฟก็คือครับใช้อะไรคะไม้ตะโนดครับช้อนไม้ตะโนดเหมือนแก้วแก้วนะไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ซึ่งเราอบเคลือบเรียบร้อยล้างแห้งตากแดดใช้ซ้ำได้คนตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคนตอบรับนี่ผมเพิ่งเปิด2วันนะครับบอก2วันเมื่อวานเต็มเอียงเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดถึงนะครับการทำตลาดเราก็โชคดีว่าโลกโซเชียลมันไปไกลอะนะครับเรามีผลพวงจากเนี้ยFacebook LINE ต่างๆครับมีเหมือนว่าเป็นหูเป็นตาให้เราเป็นช่องทางครับส่วนเคล็ดลับความอร่อยต่างๆทางร้านก็คิดค้นขึ้นเองนะครับโดยเฉพาะเครื่องปรุงแบบจีนซึ่งเป็นตัวชูโรงครับอย่างเช่นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสจีนและน้ำมันหอยนอกจากก๋วยจั๊บรสเด็ดแล้วนะครับร้านนี้ยังมีลอดช่องน้ำกะทิขนมหวานไทยแท้หอมหวานมันอร่อยรองรับลูกค้าอีกด้วยครับสูตรเองคิดเองรังสรรค์เองเมนูใหม่ขึ้นมารสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงคือแตกต่างนะครับของเราส่วนใหญ่หนึ่งเรื่องผงชูรสตรงนี้เราจะเอาออกไปเลยนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็พวกแบบสไตล์จีนนะครับแต่สไตล์จีนเราใช้พวกซอสใช่ไหมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือน้ำมันหอยสิ่งเหล่านี้สามารถตัดกันได้อย่างกลมกล่อมโดยเราไม่ต้องทำแบบร้านอาหารทั่วไปที่ต้องใช้ผงชูรสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย40บาทเลยครับ40บาทผมถือว่าเป็นราคาย่อมเยาแล้วครับสำหรับก๋วยจั๊บกะลาตระกูลหลีเพราะว่าของที่เราใช้อย่างพวกซี่โครงหมูนะครับ
เราก็รู้กันอยู่เนาะต้นทุนเรื่องของซี่โครงหมูกระเพาะปลาอย่างเงี้ย500มีอยู่แล้วโลนึงกระเพาะปลาซี่โครงหมูก็ปลาก็ไปนะครับถือว่าวัตถุดิบครับแล้วก็เส้นก็แต่เส้นธรรมดาเนี่ยโลละไม่กี่ตังค์แต่นี่ตกไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวถือว่ามันเป็นต้นทุนสูงกว่าตัวไปมี6อย่างทั้งหมดนะครับ6อย่างที่ผมจำได้ก็มีอะไรนะครับกระเพาะปลาซี่โครงตุ๋นแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ไข่พะโล้ไส้หมูพะโล้นะครับแล้วก็เลือดหมูนะครับเออบางลูกค้าก็คือเขาไม่ชอบใช่เพราะฉะนั้นไอ้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองนะครับแต่ก๋วยจั๊บทั่วไปเนี่ยบางที่เขาจะต้มรวมกันหมดเลยใส่ทุกอย่างครับเพราะอะไรหัวใจครับของเราแยกเพื่อจะให้ลูกค้าเลือกในสิ่งที่ชอบนะครับครับขนมหวานก็แบบบ้านๆนะครับพวกน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดมันในการปรุงของขนมหวานนะครับถ้วยละ10บาทถ้าถ้วยละ10บาทครับถ้วยละ10บาทเองนะครับก็น้ำเนี่ยพวกน้ำดื่มนะครับเราไม่ขายน้ำอัดลมนะเราจะเน้นไปในด้านสุขภาพมีน้ำกระเจี๊ยบแก้งควยน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวพวกนี้เป็นหลักแก้วละ10บาทหมดเลยครับคุณผู้ชมท่านใดผ่านไปจังหวัดตรังลองแวะไปลิ้มลองก๋วยจั๊บตระกูลหลีกันได้ครับร้านอยู่ริมถนนสายตรังพัทลุงขาเข้าตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับนี่แหละครับมือทำรวยรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่อดตายครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สร้างรายได้ดีจากจังหวัดตรังนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง